สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสประจำวันที่18เมษายนพุทธศักราช2567 18เมษายนวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เลื่อนมาจากวันที่16เมษายนในส่วนของช่วงแรกของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสว่าด้วยการจับกระแสสื่อสื่อให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการปรับครม.วันนี้สื่อก็สัมภาษณ์ขอความคิดเห็นของรัฐมนตรีหลายท่านไม่ว่าจะเป็นท่านที่นะครับมีรายชื่อที่จะถูกปรับออกรวมไปจนถึงหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลหลายท่านกันเลยทีเดียวส่วนคำตอบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับนอกจากนั้นที่เราจะต้องไปติดตามกันต่อนั่นก็คือเรื่องของการปรับแก้นะครับรัฐธรรมนูญการปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมไปจนถึงเรื่องของการเฝ้าระวังสถานการณ์ราคาน้ำมันในบ้านเราซึ่งหลายคนก็คาดการณ์กันว่าน่าจะมีผลกระทบมาจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเราผ่านช่วงภาวะนะครับที่เป็นจุดปะทะมาจนถึงนะครับจุดคลี่คลายความขัดแย้งตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในสภาวะของการตึงเครียดนะครับเอาละครับไปดูรายละเอียดกันนะครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเศรษฐาทวีสินก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีรัฐมนตรีที่ลาประชุม2ท่านก็คือคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมฮะรวมไปจนถึงคุณมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข้อสังเกตจากสื่อมวลชนนะครับที่ไปทำข่าวในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีก็บอกว่าในส่วนของบรรดารัฐมนตรีเนี่ยต่างให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับสื่อมวลให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงงานที่รับผิดชอบเป็นหลักนะครับมากกว่าที่จะพูดถึงเรื่องของการปรับเข้าปรับออกพูดถึงงานที่ตัวเองทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบเหมือนกับที่นายกเคยระบุในการให้สัมภาษณ์สื่อว่าให้รัฐมนตรีแต่ละท่านเอาผลงานเป็นตัวพิสูจน์ตนเองหรือเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดในการทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับนอกจากนั้นสื่อเขาก็ไปถามนายแพทย์พรหมมินเรอร์สุริยเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติว่าที่รัฐมนตรีใหม่มาบ้างหรือยังท่านนายแพทย์พรหมมินก็บอกว่าอ๋อตรวจสอบผมเหรอแล้วก็หัวเราะอารมณ์ดีนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศในก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและก็เลขานายกรัฐมนตรีนะฮะหลังการประชุมเสร็จแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาขณะนี้ท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้นะครับได้ดำเนินการให้ทางด้านของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดูอยู่ซึ่งตอนนี้ท่านรัฐมนตรีพีรพันธ์ก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับนอกจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบว่าด้วยโคล้านตัวนะครับโครงการโคแสนล้านจากโคล้านตัวที่เขาเรียกกันย่อๆง่ายๆเข้าใจตรงกันก็คือโคล้านตัวนำร่องท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่รัฐซื้อแจกนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านรองสมศักดิ์เทพสุทินไปแล้วนะครับท่านนายกบอกว่าตอนนี้ในส่วนของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประธานโทษครับเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเสนอโครงการโคแสนล้านนำร่องให้ใช้ทดลองในบางจังหวัดนะครับแล้วก็รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบของผลการทดลองนำร่องก่อนที่จะมีการขยายไปยังจังหวัดอื่นๆโดยกำหนดเงื่อนไขในการทำโครงการตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเสนอโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.
เป็นผู้ให้กู้กับสมาชิกกองทุนโดยตรงและให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ไปซื้อแม่โคจากตลาดหรือฟาร์มในพื้นที่ไม่ใช่ซื้อนะครับไม่ใช่รัฐซื้อแจกซึ่งเรื่องนี้ในครม.มีข้อเสนอจากท่านรัฐมนตรีบางท่านโดยท่านสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเจ้าของเรื่องก็รับทราบแล้วก็จะรวบรวมความคิดเห็นต่างๆเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปนะครับก็ถ้าเป็นในลักษณะที่รัฐไม่ได้ซื้อแจกในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วก็มีประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็เคยนะครับทำงานร่วมกับพี่น้องเกษตรกรที่เคยเคลื่อนไหวเรื่องโคพลาสติกยังจำกันได้นะครับก็มองว่าถ้าเผื่อว่าให้ในส่วนของงบประมาณในการกู้ยืมไปให้ชาวบ้านดำเนินการเองเนี่ยมันก็พอที่จะนะครับเห็นอะไรอยู่บ้างเห็นอะไรอยู่บ้างนั่นก็คือเห็นความสำเร็จของโครงการแต่ถ้ามันจะไม่สำเร็จของโครงการเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ว่าวินัยการใช้เงินของผู้กู้ก็คือชาวบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็มันจะทำให้เงินสะพัดอยู่ในชุมชนอยู่ในพื้นที่เพราะว่าชาวบ้านสามารถกำเงินที่จะไปซื้อวัสดุในการก่อสร้างคอกเลี้ยงนะครับแล้วก็ซื้อนะครับวัวนะครับจากชาวบ้านต่อชาวบ้านหรือจากฟาร์มนะครับที่อยู่ในพื้นที่ได้โดยตรงนะฮะไปดูในเรื่องของการปรับครม.กันหน่อยนะครับสื่อเขาก็ไล่ถามตั้งแต่หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลไปจนถึงรัฐมนตรีที่มีข่ายมีชื่อว่าจะถูกปรับออกสื่อไปถามคุณวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของพรรคการเมืองนะครับชาติไทยพัฒนาท่านวรวุฒิศิลปะอาชาก็บอกยังไม่ทราบว่าจะมีการปรับแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรมายังไม่ได้มีการนัดพูดคุยนะครับกับพรรคร่วมรัฐบาลจากแกนนำของพรรคเพื่อไทยแต่ถึงจะปรับอย่างไรนะครับทางส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาก็ได้โควต้าสัดส่วน1ตำแหน่งก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะนี่ก็คือท่านวรวุฒิศิลปะอาชานะครับหัวหน้าพรรคนะครับชาติไทยพัฒนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเป็นเรื่องที่บุคคลภายนอกและสื่อมวลชนคาดเดาอำนาจจริงอยู่ที่นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนหลายเรื่องว่ายังไม่พอใจการทำงานของรัฐมนตรีต่างๆนะครับแล้วก็ยังไม่ชัดเจนจะว่าจะปรับหรือไม่ปรับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะครับไม่ได้มีใครถามท่านซึ่งรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยก็ยังคงทำงานกันอย่างเต็มที่ทุกคนช่วยกันทำงานอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดหากจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีจะปรับเฉพาะพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้นเนี่ยทางด้านของคุณภูมิธรรมก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนมีแต่การฟังข่าวแต่รัฐมนตรีพูดคุยกันว่าเราทำงานเราไม่ได้แคร์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเพราะถือว่าเราทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งในส่วนของตรงนี้นายกรัฐมนตรีก็ต้องตัดสินใจว่าจะปรับหรือไม่ปรับนะครับซึ่งรัฐมนตรีทุกคนก็ยอมรับหมดแต่ก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นผู้นำสูงสุดในรัฐบาลจึงต้องเป็นผู้ตัดสินใจส่วนกรณีที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงสิ้นเดือนนี้คุณภูมิธรรมก็บอกว่าต้องไปถามนายกรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้พูดคุยกันและยังไม่มีการประชุมเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนนะครับส่วนทางด้านของนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับและตนเองก็มีชื่อถูกปรับออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์ชลน่านก็บอกไม่มีอะไรไม่ทราบเลยว่ามีสัญญาณอะไรอย่างไรเมื่อถามว่านะครับสื่อมวลชนก็ถามว่าได้มีการติดตามข่าวหรือไม่นายแพทย์ชลน่านก็บอกว่าก็ติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนว่าจะปรับหรือไม่ปรับนะครับมีแต่สื่อนะครับที่พูดและเขียนว่าจะมีการปรับนายแพทย์ชลน่านบอกว่าสำหรับตัวผมไม่กระทบแต่ในส่วนข้าราชการประจำจะกระทบหรือไม่ผมไม่รู้แต่ผมก็พยายามสั่งการมาโดยตลอดว่าห้ามเกี่ยวว่างทุกคนต้องทำงานเต็มนะครับทุกคนต้องทำงานให้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ได้น้อยใจอะไรนะครับไม่ได้น้อยใจอะไร
นะครับไม่มีก็ทำงานไปไม่มีหน่อยไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็คือถ้าไม่มีการปรับก็ทำงานไปนะฮะแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปสื่อเขาก็คาดการณ์เขาอีกบอกว่าแหมเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าแบบนี้น่าจะไปพบกับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนทางด้านของคุณสมศักดิ์พงษ์พานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีชื่อของตนที่จะถูกสลับเก้าอี้ในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มีข่าวว่าจะปรับเนี่ยท่านก็บอกว่านะครับไม่รู้แล้วก็หัวเราะนะฮะนะครับไปดูทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีชยาพรหมาท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้หวั่นไหวอะไรแล้วก็7เดือนที่ผ่านมาก็ทำหน้าที่ในกรอบในข้อจำกัดของงบประมาณถ้าหากเป็นไปตามนโยบายของผู้ใหญ่ตนก็ไม่ขัดข้องหมายถึงว่าถ้าผู้ใหญ่จะปรับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยชัยยาก็บอกว่าการปรับครม.ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการส่งสัญญาณและตนก็ยังทำหน้าที่ของตนอยู่นะครับตามตารางงานไม่ได้วางแผนนะครับตามตารางงานที่ได้วางแผนไว้แล้วแล้วก็เรื่องของการปรับและไม่ปรับหรืออย่างไรก็ไม่ได้วางแผนอะไรไว้ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ของพรรคนะครับแล้วก็คุณชัยยาพรหมาพูดไว้ประเด็นนี้น่าสนใจคุณชัยยาบอกว่าผมถามชาวบ้านผมเป็นผู้แทนมา9สมัยถามชาวบ้านในภาคอีสานในพื้นที่ของผมแล้วก็พี่น้องอีสานหลายๆจังหวัดบอกว่าชาวบ้านอีสานต้องการรถไฟลอยฟ้าหรือไม่ต้องการรถไฟความเร็วสูงหรือไม่ชาวบ้านบอกเขาไม่ต้องการแต่เขาต้องการน้ำเพราะฉะนั้นเมกะโปรเจกต์ที่ต้องทำในภาคอีสานคือการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำน้ำท่วมน้ำแล้งกรมชลประทานโครงการโขงชีมูลที่ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2563งบประมาณมีแผนงานมีแต่ไม่มีการขับเคลื่อนผมถึงบอกว่าการปรับครม.เที่ยวนี้กระทรวงเกษตรต้องอยู่กับเพื่อไทยนะฮะก็ดูเหมือนว่าจะพาดไปยังรัฐมนตรีว่าการคนปัจจุบันหรือเปล่าในส่วนของทำไมกระทรวงเกษตรต้องอยู่ที่พรรคเพื่อไทยคุณชัยยาก็บอกว่าตนมองในภาพรวมในฐานะที่เราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงที่อยู่กับวิถีชีวิตชาวบ้านฐานเสียงของเพื่อไทยอยู่ที่อีสานตอนนี้เราได้เสียงเป็นกอบเป็นกำก็ที่ภาคอีสานแต่เราตอบโจทย์คนอีสานได้เรื่องอะไรบ้างคนอีสานต้องการน้ำไม่ได้ต้องการรถไฟลอยฟ้าหรือรถไฟความเร็วสูงเรื่องน้ำคือเรื่องสำคัญของพี่น้องภาคอีสานนะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับที่สื่อเขาไปสัมภาษณ์มานั่นก็คือคุณเกรียงกับตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงกระแสข่าวที่ตัวท่านนั้นจะถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีท่านก็บอกไม่ยังไม่มีการพูดคุยส่วนที่ปรากฏว่านะครับส่วนปรากฏชื่อว่าเป็นคนหนึ่งที่จะถูกปรับออกนั้นท่านรัฐมนตรีเกรียงก็บอกไม่ทราบยังไม่เห็นมีอะไรนะครับส่วนตัวเนี่ยนะครับจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่หรือถึงเวลาปรับหรือไม่คุณเกรียงบอกไม่รู้เลยนะฮะในส่วนของทางด้านของพรรคพลังประชารัฐสื่อก็ไปถามพลเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะครับท่านพัชรวาทก็บอกว่าการทำงานที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดีส่วนจะปรับหรือไม่ปรับอยู่ที่พรรคเพื่อไทยส่วนพลังประชารัฐถ้ามีการปรับแล้วนะครับจะมีการสับนะครับสับขยับเก้าอี้หรือไม่อันนี้อยู่ที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส่วนโควต้าของพรรคพลังประชารัฐอย่างคุณไผ่ลิกอันนี้นะครับก็ต้องไปถามหัวหน้าพรรคว่าจะเอาอย่างไรส่วนเรื่องของการที่จะอยู่ในตำแหน่งของพลตำรวจเอกพัชรวาทจะอยู่ในตำแหน่งเดิมหรือไม่ถ้าเผื่อมีการปรับก็บอกยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในส่วนของการตรวจการบ้านของรัฐมนตรีของพรรคเป็นอย่างไรบ้างพลตรวจเอกพัชรวาทก็บอกว่าวันอังคารหน้าเนี่ยเขาจะมีการประชุมพรรค
ก็เดี๋ยวตรงนั้นแหละก็จะมีการพูดคุยกันนี่ผมก็จับกระแสความเคลื่อนไหวเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีมานะครับส่วนทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพวงเพชรชุลละเอียดก็มีรายชื่อที่จะต้องถูกปรับออกก็บอกอยู่ก็ได้ไปก็ได้ได้หมดไม่ซีเรียสทำงานตามที่ท่านนายกบอกนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับย้ำนะครับคุณพวงเพชรบอกอยู่ก็ได้ไปก็ได้ได้หมดไม่ซีเรียสทำงานตามที่นายกบอกไปก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ก็ได้ไปก็ดีนะเดี๋ยวอย่าไปแปลงสัญญาณกันผิดนะนะครับไปดูทางด้านของพลตำรวจประธานโทษไปดูทางด้านของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็พูดถึงกระแสว่าพรรคเพื่อไทยจะขอเก้าอี้ประธานสภานะครับแล้วก็จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องบอกว่าไม่รู้เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีไม่เคยได้ยินนะครับไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะปรับกันส่วนเรื่องที่มีข่าวว่าจะขอเก้าอี้ประธานสภาคืนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องบอกว่าเรื่องนี้รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนถึงการดำรงตำแหน่งประธานสภาว่าเป็นเรื่องของสภาส่วนเรื่องคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตำแหน่งประธานสภานั้นมาจากการเลือกหรือจากการลงมติของส.ส.500คนนะครับดังนั้นถ้าเราจะทำงานด้วยกันก็ต้องมองถึงประเด็นตรงนี้ด้วยคุณทวียังบอกต่อว่าเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีไม่มีเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องของรัฐบาลกฎหมายให้ตั้งนายกแล้วนายกจะเป็นคนตั้งคณะรัฐมนตรีแต่ในเรื่องของสภาก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทน500คนเป็นคนเลือกว่าใครจะเป็นประธานสภาตรงนี้แหละเป็นประเด็นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะก็คงจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสของเราเนี่ยตั้งประเด็นคำถามนี้มานานตั้งแต่มีข่าวว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะโยกนะครับนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปทำงานในสภาแล้วก็โยกคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปทำงานในสภามันก็มีคำถามว่าสองท่านนี้ชื่อชั้นขนาดนี้มีบทบาทต่อพรรคขนาดนี้เข้าไปสภาจะให้ไปนั่งตำแหน่งอะไรจะให้เป็นส.ส.ธรรมดาหรือจะให้เป็นประธานวิปนะครับรัฐบาลซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องประธานสภาและรองประธานสภาแต่โครงสร้างของสภามันอยู่ในส่วนของสภาเขาทำงานกันประธานสภาคนปัจจุบันก็คือท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตถาซึ่งมาจากประชาชาติแล้วเขาจะยอมหรือถ้าเขาไม่ยอมนั่นหมายถึงว่าการปรับครม.ของพรรคเพื่อไทยสะดุดทันทีเพราะไม่สามารถที่จะหาที่ลงตัวให้กับนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วและคุณสุทินคลังแสงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยยืนยันจะมีการปรับแบบนี้จริงๆแบบที่เป็นข่าวมาผมคิดว่ามันจะเกิดการหักศึกทางการเมืองกันเกิดขึ้นนะครับถ้าสามารถปรับโครงสร้างในทางสภาได้ก็จะหักศึกกับประชาชาติแต่ถ้าไม่สามารถนะครับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสภาได้ก็จะต้องหักศึกทางการเมืองกับนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วและก็กับคุณสุทินคลังแสงและผมคิดว่าการหักศึกกับนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วกับสุทินคลังแสงนั้นง่ายกว่าที่จะไปหักศึกกับประชาชาตินะครับนี่ท่านทวีก็บอกมาแบบนี้อ่ะนี่ก็ไล่เรียงเก็บมาทั้งหมดนะครับว่าด้วยเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของหัวหน้าพรรคและก็รัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงที่มีส่วนที่จะถูกปรับออกปรับเข้าเก็บมาหมดส่วนเรื่องของความคืบหน้านะครับทางด้านของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทางด้านของรองภูมิธรรมก็บอกว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าก็จะนำเสนอเรื่องนี้นะครับก็จะถกแนวทางในการแก้รัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยการทำประชามติซึ่งก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับว่าผลการหารือจะเป็นอย่างไร
นะครับก็จะเสนอเข้าครม.นะครับในสัปดาห์หน้านะฮะนี่นะฮะมีอะไรน่าสนใจกันหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับเอาเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะครับไปคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิตติคุณว่าด้วยประเด็นเราจะสร้างบ้านแปลงเมืองกันอย่างไรเอาพักกันสักครู่ครับ